กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะยังไม่หายคิดถึงแม่เลยแต่อยากคิดถึงแม่ต่อนู่นวันที่13 14เจอกันที่ศรีสะเกษนะครับอำเภอวังหินตำบลวังหินกับวัดวารีศิรารามสร้างโบสถ์สร้างพระกันครับท่านผู้ชมไปร่วมบุญร่วมการพาคุณแม่พาครอบครัวนะไปร่วมบุญกันได้กับวาระพิเศษนะหล่อพระประธานใช่ครับพระคุชินราชนั่นเองนะคะหน้าตัก59นิ้วแบบนี้แล้วก็ไปร่วมกันสร้างโบสถ์ด้วยนะคะว่าโบสถ์แห่งนี้ที่เห็นที่ได้เห็นเนี่ยมีกระเบื้องมีต่างๆนั่นคือปัจจัยที่ครั้งหนึ่งได้ร่วมบุญร่วมกันก็มาร่วมบุญในการที่จะได้มีโอกาสนะต่อเติมในเรื่องของโบสถ์ด้วยแล้วก็ฝากด้วยกองกฐินอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้เข้มข้นกฐินเนี่ยใช่ค่ะคือต้องบอกว่านะใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะเป็นเจ้าภาพนะคะกฐินปีนี้มหาบุญมหากุศลกองละ108บาทเท่านั้นนะคะก็ตั้งใจว่าอยากจะเป็นจำนวน 84,000 กองนะคะใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะคะก็สามารถติดต่อนะหรือว่าสอบถามทีมงานได้นะคะแล้วก็ทุกกองจะได้รับนะคะเหรียญหลวงพ่อแสนล้านซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์นี้ครับครูธาจะนำเข้าผู้ร่วมพิธีบางส่วนเราด้วยใช่ใช่เข้าพิธีร่วมเพราะว่าทุกท่านต้องได้รับนะฮะขอครบนะฮะเพราะว่าเราจะไปอีกหลายวัดใช่ค่ะพิธีกรรมบวงสรวงต่างๆโอ้โหนะฮะไว้ใจผมแล้วกันสิ่งต่างๆเนี้ยเรามาสร้างกุศลด้วยกันใช่ค่ะเอาละก็เดี๋ยวช่วงหลังแบบช่วงมีออกพรรษาไงแล้วก็นี่ด้วยนี่เหลือไม่ถึง10องค์คือผมทำไม่ทันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อแสนล้านเนี่ยนะฮะเป็นไม้กลายเป็นหินเป็นหยกดำซึ่งนะถ้าท่านจำได้ว่าครั้งหนึ่งน่ะท่านจะได้พระผู้หารจอมราชันไปแต่ครั้งนี้นะครับไม้นี้เป็นงานที่ผมสั่งให้แกะโดยตรงในวาระพิธีผมจะชอบหินมากในหินไม้สักก็ความศักดิ์สิทธิ์นะหยกดำก็เปรียบเสมือนความมตะเรื่องการเงินโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พระนามท่านหลวงพ่อแสนล้านมีหน้าปกด้วยนะครับเป็นพระประจำอุโบสถที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับเป็นตัวแทนท่านนะฮะคือใครที่อยากจะร่วมบุญกันอันนี้มีไม่มากครับไม่มากจริงๆนะคะแล้วก็ร่วมบุญกันได้นะคะสอบถามทีมงานได้เลยทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพนะกองใหญ่กองเล็กร่วมบุญเท่าไหร่ก็ได้นะคะตรงนี้จะได้ไปต่อยอดในเรื่องการดูแลโบสถ์กันถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้เนี่ย10กว่าโบสถ์ที่อยู่ในโครงการครัวถาคือตามคำมั่นสัญญายังไงก็อยากจะดูแลให้ได้เต็มที่ที่สุดแล้วฝากพระศิวลีด้วยฮะบางท่านก็จองไว้ไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะทำบุญอย่างนี้ต่อไปเพราะผมก็ต้องทำให้ครบวาระ108องค์ฉะนั้นท่านไปทำต่อนะเดี๋ยวผมก็มอบไปวัดอื่นต่อไปอีกแต่ว่าหน้าที่ของผมคือสร้างไม่ได้เอาสตังค์ว่าสักบาทถ้าตัวนี้ผมได้แสนแล้วนะมวยนี่ประกาศวัดสมานมิตรมอบให้ 100,000 บาทเป็นใบอนุโมทนาบัตรเพราะว่าค่าตัว 100,000 บาทวัดใดตัดสินใจนะเจ้าพิธีต้อง 100,000 บาทแต่ถ้าไม่มีสตังค์นี่ผมไม่ได้เอาตังค์นะคือได้แค่ใบอนุโมทนาบัตรเพราะทำจริงๆไงแต่สตังค์นี่มอบให้วัดหมดเลยครับอันนี้เรื่องจริงต้องบอกก่อนเดี๋ยวหาว่าเราไปเอาสตังค์วัดมามีใบบอกเป็นแค่เป็นหลักฐานว่าผมไปจริงๆนะแล้วสร้างโบสถ์จนเสร็จโอ้โหเจ้าพิธีใจดีไม่เอาสตังค์สักบาทไม่ถามอะไรสักเรื่องมอบเงินให้วัดทำไหว้เสร็จน่ารักจะตายนี่แล้วทุกครั้งเวลาทุกท่านที่ไปร่วมบุญกันก็เห็นอยู่วัดบาลีก็เหมือนกันค่ะก็ไม่ได้เอาสตังค์วัดมาทำเงินครูแท้ๆใช่เลยนะคุณเงินครูสร้างโบสถ์สร้างพระสร้างชีวิตให้กับหลายๆคนด้วยพระครูบูชาพระนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ SMS กดเข้ามาเลยค่ะนะที่4221606นะมากันที่ SMS กันต่อเลยมาที่คุณประสงค์ค่ะเลขบ้าน 169/135 การค้าสุขภาพมีโชคลาภไหมคะ135นะเอาดูตัวหลังก่อน135การค้านี่หนาแฟบไปหน่อยเดี๋ยวเมื่อลูกป่องรั่วนะฮะเวลาลงทุนแล้วเม็ดกำไรน้อยนะแต่ว่าก็ยังเกินคุ้มค่าไหมก็ประคองไปก่อนนะครับระยะนี้นะเขาก็ถือว่าเป็นช่วงเข้มข้นในเรื่องของการต้องแปรสภาพทรัพย์ให้ไวอ่ะนะส่วนสุขภาพประมัยระยะนี้หลังๆเนี่ยคุณระวังเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพนิดนึงความดันบ้างละไขมันบ้างจะมานะประสงค์ต้องระวังมีโชคไหมมีครับนะติดปลายนวมแต่ว่าเป็นก้อนใหญ่พอสมควรนะฉะนั้นแล้วลุยได้ครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะลุยได้คือทำกิจการต่อเต็มที่บางคนบอกโอ้โหซื้อบ้านขายบ้านมีรถขายรถใหม่ใช่นะฮะครับคุณถนอมค่ะเลขบ้าน10/110ดีไหมคะครู10/10ใช่ไหมน้องมุ้ยใช่เลยค่ะ10/10มีโชคลาภไหมยังไม่ค่อยมีเท่าที่ควรนะฮะสวัสดีนะฮะชาวระยองทุกท่านนะครับ10/10เนี่ยเขาบอกว่าต้องแก่งกล้าเรื่องของการวางแผนให้ดีรอบคอบสักนิดมิฉะนั้นมีรอยต่อรอยร้าวระหว่างเรื่องครอบครัวกับคนใกล้ชิดนะวิธีจะเสริมโชคลับลาบเนี่ยนะครับไปวัดสมานมิตรตอนนี้พระศิวลีไม่มีเดี๋ยวเสร็จก่อนนะฮะก็อยู่ที่บ้านก็ได้นะตั้งจิตตั้งใจนะครับบูชาสักการะพระศิวลีณชาลิติปฏิทิราภาเงินทองไหลมาเทมาด้วยณชาลิติจะค้าจะขายจะเดินทางออกนอกบ้านอธิษฐานก่อนนะครับเสริมโชคลับๆให้คุณถนอมสุขพึ่งครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมานะคะคุณประพศจากชลบุรีบ้าน 9/6 งานเงินโชคลาภค่ะประพศน้องหนูมีกลันนะฮะนะครับประพศอย่างนี้เลยตามใจจะใช้อย่างนี้ก็ตามใจการเงินก่อนนะครับการเงินณช่วงนี้เหมือนจะมีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนมาช่วยแล้วแหละ
ตึงๆเครียดๆเรื่องการเงินนะฮะระยะนี้เลยอาทิตย์นี้นะครับอีกประมาณอาทิตย์นี้ถึงอีก10วันเนี่ยนะฮะระยะเข้มข้นเรื่องการเงินรั่วลินนะครับไม่ค่อยเข้าที่ควรโชคลาภยังไม่พอมาฉะนั้นต้องสู้ต่อนะครับโชคลาภถึงจะมีนะครับจากชลบุรีใช่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้มาส่วนของจดหมายบ้างสวัสดีครับชาวจดหมายทุกท่านอันนี้จากคุณวรินทร์สมุทรปราการเลยนะคะบอกว่าอาจารย์คะจะเปลี่ยนชื่อจากวรินทร์เป็นณฤดีเนี่ยจดหมายได้ครับที่ส่งมานะครับดูก่อนว่ามองไม่เห็นอ่ะปรากฏให้นิดนึงนะมวยวรินทร์วอแหวนรอเรือสระอีกนอหนูทหารรอเรือครับถ้าจะเปลี่ยนจากชื่อนี้เป็นณฤดีนอเนนรอฤดอเด็กสระอีตัวแรกดีกว่านะครับตัวแรกเนี่ยดูแล้วพยางค์เยอะป่าแต่ว่ามีทั้งดินและน้ำแต่ว่าอันนี้มีแค่ดินอย่างเดียวนฤดีไม่เอาครับยังเปลี่ยนงั้นใช้วรินทร์เหมือนเดิมอ่ะลายเซ็นเลยครับค่ะแล้วก็นะบอกว่าอยากจะเอาบูชาพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดีครับบูชาพระนะครับบูชาพระมครูพ่อแก่ปุรุษีบูรุษีนารอดนะครับครูตำรับครูตราครูเรื่องของคาถาและจ่ามนทั้งหลายทั้งปวงจะได้ประสิทธิกับตัวคุณนะครับไม่มีเดี๋ยวบอกส่งให้1องค์นะครับสำหรับพระพักครูมาวรินทร์นะคะแล้วก็สำหรับบอกว่าได้จองพระศิวลีด้วยโอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะครับพระศิวลีจองแล้วต้องมารับด้วยโทรมาจะให้ส่งหรือจัดไปเอาว่ากันเป็นชัดเจนแต่พระศิวลีเป็นองค์เนี่ยเราจะจัดส่งให้แล้วนะทยอยอยู่นะครับที่กองพระป่าของเนี่ยวัดทองบางนัดอ่ะครับสำหรับใครที่ได้บูชามานะก็คอยติดตามก็แล้วกันแล้วก็ถามมาบอกว่าอยากทำบุญกฐินกับอาจารย์ทำยังไง108บาทนะฮะศาสนาอยู่ได้นะครับต่อเนื่องกันตลอดก็คุณวรินทร์ติดตามในส่วนของ Facebook Fanpage ได้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยนะคะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองที่อยากจะติดตามนะกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆติดตามได้นะคะใน Facebook Fanpageของเรา Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันนะคะแล้ววันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะที่ส่ง SMS เข้ามานะคะได้รับพระพักนะคะบรมครูพระพิราบนี่แหละฮะนี่เลยแสดงความยินดีด้วยนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าที่จะแตมจากหน้าซองถึงตัวเองนะกลับมาที่ Miracle Channel แล้วก็ระบุว่าเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับพระพักบรมครูพิราบด้วยนะคะจะได้ส่งกลับไปให้รายชื่อกฐินนะฮะดูในแฟนเพจไม่มีส่งลิงก์เข้ามาดีละกันจะแนวน้องจะลงชื่อทันทีเพราะมันขึ้นชื่อเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจากต่างประเทศขอบคุณต่างประเทศด้วยนะครับขอบคุณประเทศไทยด้วยที่ส่งแรงใจ108มาสร้างโบสถ์กับภูฐากับกฐินกองครั้งนี้ครับใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่อยากจะไปร่วมอบรมเรื่องราวของฮวงจุ้ยนะคะการปรับชัยภูมินะคะครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ต้องบอกเป็นหนึ่งในประเทศไทยด้วยนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนรีบโทรเข้ามาจองกันได้แล้วรับจำนวนจำกัดไม่เกิน50ท่านเท่านั้นอ้าววันนี้เวลาหมดเวลาครับท่านผู้ชมครับค่ะแล้วก็ติดตามชมรายการได้วันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้มวยแล้วก็จะถามลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ